Guys, we are back, and today we're watching the exclusive Midnight series special. So the Midnight series, I think, is 3 series, and in that there is Moonlight Chicken, which we have been waiting for forever. And I didn't even remember that Fourth and Gemini was gonna be in the series. So now I'm more excited about it, because at first I wasn't that excited about it when I saw the plot, even though now I'm starting to get really excited for it. So let's see what's gonna happen. And actually, I got more excited for it once I started watching more Earthmix space, because I don't really know Earthmix. I've never been just watching their content, so I didn't really know them. And now that I'm getting to know them, I actually really, really love them. So I'm excited. Let's go. Midnight series special. Are they gonna tell us when it's gonna start? Because I just guess they cannot air it now because there's my school president and there's Never Let Me Go. So I'm guessing after Never Let Me Go it will air. I don't know. Excuse me, where is it? What series is it in? Because I want to watch. เพลง EDM ไม่ดูหนังเล่นเกมก็นอนครับถ้าไม่ใช่ชีวิตปาร์ตี้ Are they all in Midnight Chicken? นั่งอยู่กับตัวเองในห้อง I know First and Kowtong are in Midnight Chicken แอบแล้วกลัวหลอนๆอยู่นะถ้าตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยบ้าฉันนอนแล้วเที่ยงคืนน่ะเดี๋ยวนี้นอนตั้งสี่ทุ่มสาบานเหรอนอนกี่โมงนอนสามนอนสามทุ่มนอนสามทุ่มตื่นโอ้โหดูซีรีส์ฟังเพลงกินน้ำเต้าหู้ซีรีส์สามแบบสามอารมณ์จะบอกเล่าชีวิตของคนกลางคืนหลากหลายรสชาติจริงๆโปรเจกต์ Midnight Series เนี่ยนะครับ You know what? This is very fitting and suiting because my channel is called After Hours so definitely around that midnight เป็นไอเดียเริ่มต้นมาจากไอเดียของคุณโจทิชากรภูเขาทองคือหนึ่งในผู้กำกับของเซตเรื่องนี้คุณโจ Did I just see Nanon dressed up as a girl? คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เป็นพูดง่ายๆเป็นกลุ่มคนชายขอบเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีซีรีส์หรือตัวละครไปสำรวจชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มเฝ้าโรงแรมม่านรูดสาวเฝ้าร้านซักอกรีดหรือว่าพ่อค้าข้าวมันไก่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันอ่ะมันยังหลากหลายอยู่เราก็เลยมา I already love the color grading of Moonlight Chicken. อะไรคือจุดร่วมของคนกลุ่มนี้เราก็เลยเจอประเด็นที่น่าสนใจว่าคนกลุ่มนี้จริงๆ Is this supposed to all be in the same universe? I don't know. Are they connected? ที่มาของโปรเจกต์นี้ที่ประกอบไปด้วย Midnight Motel, Dirty Laundry แล้วก็ Moonlight Chicken. Oh, okay. We got Dirty Laundry. Dirty Laundry is Nanon, right? And then Moonlight Hotel is off. ซึ่งทั้ง3เรื่องกำลังบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตคนกลางคืนหลังเที่ยงคืนMidnight Series Special เริ่มกันที่เรื่องราวของวัยรุ่นสร้างตัวจนสร้างเรื่อง Fourth and Gemini คนเรามีมูลค่าชีวิตติดตัวตั้งแต่เกิดแล้ว Are you telling me off is a teen? เพราะฉะนั้นคนต้นทุนต่ำๆอย่างผมเนี่ยถ้าไม่พึ่งทางลัดก็หมดสิทธิ์ลืมตาอ้าปาก Midnight Motel ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างแอปครับสร้างตัวจนถึงการสร้างเรื่องขึ้นมาเลยครับซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการแบบว่าพูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพที่แบบมีการผสมผสานระหว่างแบบยุคเก่ากับยุคใหม่ขึ้นก็คือยุคเก่าก็อาจจะมีแบบอาการที่จะชวนเด็กไซด์ไลน์มาเจอกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องผ่านพ่อเราแม่เราใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องนี้เราก็คิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นผ่านแอปพลิเคชันเราจะใช้ชื่อแอปว่าอะไรกูคิดมาทั้งคืนแล้วไซด์ไลน์พร้อมไซด์ไลน์ชนะนะอะไรไม่เอาแอปของเราชื่อว่าทักครับครับเป็นแอปที่บริการสาวไซด์ไลน์แล้วก็ตรงปกแน่นอนแล้วก็เราจะไม่เอาเปรียบสาวไซด์ไลน์ที่มาทำงานให้เราครับสร้างตัวการสร้างตัวเนี่ยคือเราสร้างแอปขึ้นมาเพื่อสร้างตัว I don't think I watched the trailer for that one ได้จากแอปนี่แหละเอามาสร้างตัวอีกทีนึงเพราะว่าเราเกิดมาแบบในครอบครัว There's one that's airing right now is it this one ต้นทุนต่ำแล้วกันทำให้การที่เราจะเติบโตขึ้นไปในสายธุรกิจเนี่ยมันยากกว่าคนอื่นเขาเราก็เลยต้องทำแอปพลิเคชันเพื่อเอาเงินและรายได้จากแอปพลิเคชันมาสร้างตัวให้เราแบบมีความมั่นคงขึ้นก็
แรงที่มันทำให้เกิดแอปนี้มันก็เกิดจากพื้นฐานของตัวละครทุกตัวแหละเพราะว่าอย่างแคทเองอ่ะก็ชีวิตติดลบอย่างตัวโมดเองก็ไม่รวยสักทีตัวดอยเองก็ผลิตนู่นผลิตนี่ก็ไม่เจริญสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนตัวเป็นตัวผลักดันทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็แบบทำให้เกิดแอปนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้หาเงินแบบเพื่อเป้าหมายของเราอ่ะพอเราทำแอปขึ้นมาใช่ไหมเราสร้างตัวได้ปุ๊บการสร้างเรื่องก็จะมาละเกิดการฆาตกรรมขึ้นในเรื่องนี้ครับซึ่ง This is a merger ไม่รู้ว่าเป็นใครต้อง I was not expecting this จริงๆเนื้อหาหลักของ Midnight Motel อะครับจริงๆอยากนำเสนอเรื่องมูลค่าชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันจะเห็นกิมมิกนึงของในเรื่องอะครับก็จะเป็นตัวเลขที่อยู่บนหัวคือไอเดียของคนละคืนที่มินไนท์ทั้งหมดเนี่ยมันเล่าถึงคนละคืนที่เหมือนแบบต้นทุนต่ำมากๆแบบอยู่สปอตไลท์แสงแบบเล็กๆอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องเนี่ยทั้งสองคนมันจะได้กันแล้วพอมันเจอมันแบบเฮ้ยเราตั้งเงื่อนไขบางอย่างให้มันแบบลองทำธุรกิจไหมในด้านมืดอะไรเงี้ยคือในเรื่องมันมีฆาตกรรมมันมีเรื่องที่มันเป็นเรื่องคนกลางคืนอะไรเงี้ยเราลองเบลนสิ่งนี้ทั้งหมดคือดาร์คคอมเมดี้เทคโนโลยีแล้วก็ฆาตกรรมเข้าไปเราอยากพูดถึงเรื่องของบริการทางเพศที่ I feel like Louis looks too sweet to be in this ไอ้มันมีการดิสลอฟของมันเยอะเหมือนกันในวงการอะไรเงี้ยรวมๆแล้วมันก็จะทำให้มันน่าจะเป็นรสชาติใหม่นะที่ทางซีเอ็มทีน่าจะยังไม่มีอะไรเงี้ย Right it's a new concept โรงแรมนี้เป็นโรงแรมของป้าผมเป็นโรงแรมของป้าของโมดนะครับซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแล้วแหละแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีใครมาแล้วมันเก่าแบบเก่ามากแล้วเราเหมือนทำแอปนี้ให้มันโคกับโรงแรมนี้โดยไม่ต้องไปที่อื่นเลยใช้โรงแรมนี้แหละเป็นฐานทัพของเราเราก็เลยเหมือนแบบปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยก็คือแคทเนี่ยเขาจะใช้โรงแรมของโมดเพื่อรับแขกอยู่แล้วเป็นประจำโดยมีซันที่เป็นเหมือนแบบแมงดาที่แบบว่าจะส่งเรามาให้แบบรับแขกที่โรงแรมนี้เป็นประจำอยู่แล้วเราก็จะมีพัวพันอยู่กับโรงแรมนี้แหละมาก่อนหน้าก็เหมือนเห็นช่องทางว่าเฮ้ยไอ้นี่มันโดนเอาเปรียบว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันโดนไอ้นี่เอาเปรียบว่ะเราดึงไอ้นี่มาจากไอ้นู่นดีกว่าดึงไอ้นี่มาอยู่กับเราแล้วทำแอปขึ้นมาโดยเราไปปรึกษาเพื่อนเราคือไอ้โม่ก็ทำแอปไม่เป็นเพื่อนเราชื่อดอยเนี่ยทำแอปเป็นแล้วเป็นเพื่อนสนิทกับเราเราอยากแบบพาแอปเนี้ยไปถึงแบบยูนิคอร์นได้เลยยูนิคอร์นก็คือการทำธุรกิจที่มี 1,000 ล้านบาทขึ้นไปโดยแบบเริ่มจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือหนทางรวยของเราเราก็เลยร่วมมือกับโมดใช่ก็เลยแบบได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะแบบมีเป้าหมายในการหาเงินเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของแคก็คือเงินดอยมันก็จะเนิร์ด Well when you're money driven and you only care about money your life is not going to be that good อย่างเงี้ยยูนิคอร์นอย่างเงี้ยเราก็แบบผมไม่เคยรู้ศัพท์พวกนี้มาก่อนเลยอย่างเงี้ยแล้วผมจะไม่คุ้นปากเวลาพูดไปเงี้ยผมก็ต้องไปทำกันบ้านแบบอ่านดีว่าเอ้ยวันนี้มันจะพูดอะไรแล้วมันบทมันยาวด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอถ่ายออกมาจริงแล้วมันดูผมรู้สึกว่ามันดูเท่นะเหมือนเราแบบเราดูฉลาดจังวะบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันดูฉลาดดีตอนที่เราแบบเก่ง IT เงี้ยเราก็ไปบีฟว่าตอนนี้แอปเราขาดตรงนี้นะตอนนี้โปรแกรมมันแลกตรงนี้อยู่ is the one making the ซอฟต์แวร์ตรงนี้เราต้องไปแก้บั๊กตรงนี้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยพูดมาก่อนนี่ครับผมคือน้องหลุยส์ you learn new words ดูเนิร์ดอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้ว it actually gives you knowledge เอ็นดูตัวละครนี้เอ็นดูหลุยส์ที่แบบเล่นเป็นตัวน้องดอยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเหมาะนะคือคิดถึงคนอื่นไม่ได้แล้วแบบหลุยเหมาะมากอย่างเงี้ยแล้วด้วยแบบจังหวะการพูดหรือว่าเรื่องของแบบวิธีพูดเรารู้สึกว่าเอ้ยน่ารักอ่ะตัวละครนี้น่ารักมากจริงแล้วเล่นเป็นเพื่อนพี่ออฟด้วยก็คือเล่นเป็นเพื่อนโมดซึ่งหลุย22พี่ออฟ32 10ปีต้องเล่นเป็นเพื่อนพี่ออฟเป็นอะไรที่ท้าทายดีแล้ว It's time for you because it's too oldแต่น้อยมากเนาะที่โอกาสที่จะเล่นมาแบบตรงนี้น่าจะเล่นเป็นน้องอันนี้เล่นเป็นเพื่อนพี่ออฟเลยรู้สึกว่าสนุกมากๆเลยพี่ออฟแล้วบทเป็นพ่อเราก็คือจะมีแจนเนี่ยเป็นทูมีเป็นเด็กเราอันดับหนึ่งที่แบบเราจะคอยส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะมาใช้ที่โรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมหลักในการแบบพบเจอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าบอกว่าลายใหม่ก็นั่นแหละมันก็พลิกจากที่เล่นมาเลยพลิกแบบนี้เลยนั่งมือเป็นหลังมือเลยตอนแรกแบบรู้สึกแบบตกใจที่แบบว่าได้รับบทนี้แบบว่าพอเรารู้ว่าโอเคแคทมีอาชีพเป็นสาวไซส์ไลน์แล้วหุ้ยคือมันตกใจที่ว่าคาแรคเตอร์มันน่าสนใจมากเพราะว่าปกติมันไม่ได้มีสาวไซส์ไลน์ที่ได้รับบทนำแบบคาแรคเตอร์ของบทนำมันไม่ได้มีคนอาชีพนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจด้วยแบบเราอยากรู้เรียนรู้ตัวละครได้แหละว่า
เอ๊ะคนคนนี้นางแคทเนี่ยทำไมนางถึงมาทำอาชีพนี้แล้วตอนทำอาชีพนี้นางรู้สึกยังไงคือสำหรับแจนแจนไม่อยากให้คนแบบว่าติดภาพว่าสาวไซไลน์ต้องเป็นแบบไหนตัวละครเนี้ยมันไม่ได้แบบแต่ว่าแบบมาทำไซไลน์ต้องเซ็กซี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยเราอาจจะมีมุมแบบน่ารักโกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้ they're smart they're probably just playing a role when they read the guys เป็นความมันครับความสนุกความแปลกใหม่ที่เป็นการทำงานอีกแบบหนึ่งเลยที่เราไม่เคยเจอครับสนุกดีด้วยตัวคาแรคเตอร์โมดอ่ะเขาใกล้กับพี่ออฟมากแล้วเรารู้สึกว่าพี่ออฟเขาถ่ายทอดมาได้ดีมากแล้วเราก็หลงรักตัวละครนี้จริงๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีชีวิตที่แบบที่เราจะชอบผู้ชายแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ออฟเขาก็แบบตั้งใจทำงานมาก What she was scaredเป็นบ้าอะไรนะไม่ใช่หัวกันนะเป็นอย่างเงี้ยเป็นไรอ่ะไม่ใช่แบบไม่เอาความมันของเรื่องเนี้ยผมมองว่าพอแต่ละคาแรคเตอร์มันอยู่ด้วยกันนะพี่อย่างเราอย่างเงี้ยจะกลายเป็นว่าเราเป็นคาแรคเตอร์นึงนะที่เป็นเจ้าเล่ห์และคิดหาทางรอดของตัวเองตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้รอดวะพี่ออกก็จะเป็นสายแบบเนิร์ดฉลาดฉลาดก็จะคิดหาแผนการต่างๆส่วนเราก็จะหาแผนการคอยตลบอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะแบบไปมาอยู่อย่างเงี้ยครับผมว่า I feel like Off always has like a comedic side to him มอนครับ He always get like funny roles ดูคนทะเลาะกันที่เชื่อเฉือนด้วยคำพูดมากกว่าการใช้กำลังหมายว่าแล้วสองคนนี้เข้ากันอ่ะเราดูทุกครั้งมันก็เฮ้ยสนุกดีว่ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับสนุกมากๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยไม่เจ็บแต่โกรธไม่เจ็บแต่กูจำเดี๋ยวก่อนรู้สึกเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่โลเคชั่นของเรื่องนี้ถ่ายที่โรงแรมเพราะว่าคือช่วงนั้นน่ะหนูถ่ายละครเยอะมากๆแบบมันถ่ายทับกัน3เรื่องเงี้ยแล้วเรื่องนี้ก็คือไหนใช่ไหมคะมันคือถ่ายตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงแบบเที่ยงคืน They did we actually filmed that time แจ็คก็คือนอนที่นั่นเลยคือไม่กลับเลยก็คือบอกว่าถ้าสมมติว่าคือผม Well that's good because thenBecause I think about it, the amount of time you waste by going on set to your apartment, if you can sleep on set and you're at a hotel, this is the best because she finishes work, within 10 minutes she can be in her room, have her makeup off, like that's the best. เราจะรู้สึกว่าเราไม่กล้านอนก็เลยถามแจนว่าแจนนอนไม่กลัวผีหรอมันบอกว่าถ้าไม่นอนอ่ะกูจะกลายเป็นผีแทนแล้วค่ะเพราะถ้าเราแบบขับรถตอนแบบเที่ยงคืนแล้วกว่าจะถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบมันง่วงแล้วRight? แบบนอนไม่เคย I really do not like ก็ไม่รู้ละซีรีส์แนวเนี้ย Driving home at midnight no thank you เรามุมมองของแบบไซไลน์แล้วพอมาประยุกต์กับเป็นในแอปเนี่ยมันจะเป็นยังไงพอมันอัปเกรดเวอร์ชันมาแล้วอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าแปลกใหม่และน่าสนใจมันไม่มีแค่เรื่องแอปอย่างเดียวมันจะมีปัญหาที่ตามมาอีกหลายๆเรื่องเลยด้วยตัวเรื่องเนี่ยมันมีความตลกแอคชั่นมีการแบบสืบสวนสอบสวนมีการแบบแทงข้างหลังการมีการแบบคิดแผนนู้นแผนนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าดูก็คือทุกคนตั้งใจทำงานมากแบบอยากให้ดูจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นความใหม่ของการนำเสนอเรื่องของสตาร์ทอัพนะคะเป็นพล็อตที่น่าสนใจเราอ่านครั้งแรกแล้วเราก็อยากเล่นเลยกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนก็คงคิดเหมือนเราเหมือนกันนะคะเรื่องราวมันเยอะมากแล้วก็ทุกอย่างมันตัดเร็วอย่างเงี้ยเลยอยากให้ทุกคนแบบได้ติดตามกันเพราะว่ามันเป็นแบบซีรีส์สมัยใหม่อ่ะทุกอย่างมันเร็วไปหมดต้องดูทุกตอนครับถ้างานนี้ไปได้สวยชีวิตพวกเราก็จะดีขึ้นแต่กลับกันถ้ามันเละพวกเราก็คงจะจบเองมาต่อกันด้วยปฏิบัติการซักอบหนุนวุ่นเงินล้านก็นี่แหละค่ะชีวิตของนีออนสาวช่างฝันเฝ้าร้านซักรีดMidnight Laundry มีลูกค้าซักผ้าหลากหลายชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพี่คะผ้าล้นตู้แล้วค่ะ Oh my god คุณน่ะ What's that point เลยนะคะนี่ดูละครเยอะไปเหรอ oh, จริงเงินปลอมวะเนี่ยเฮ้ยคุณกระเป๋ามันอยู่ไหนเชียร์แล้วกู wow. สมมติว่าผมมีเงิน1ล้านนะครับผมจะเอาเงินไปลงทุนครับ1ล้านจะเพิ่มเป็น2 Good. ล้าน3ล้านได้โอ้ย That's ผมเอามา true. เก็บไว้เลยครับมี1ล้านทำอะไรอ่ะก็ส่งเงินของสิ That's going to be funny อ๋อไม่มีเอาไปทำบุญดีกว่าค่ะให้มูลนิธิต่างๆนะคะที่เหลืออีก 990,000 บาทเนี่ยก็จะเอาไปกินเลี้ยงให้กับตัวเองค่ะซีรีส์เรื่องนี้คืออย่าเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ไม่มีมันคือเอามันคิดว่าไม่เคยไม่น่ามีใครเคยได้เห็นผม
มุมนี้เท่าไหร่ That's the same Oh my god Not on This is gonna be too funny เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ Also think this is the same เป็นแบบ Producer as Neverlemigo แล้วทีนี้นางก็แบบว่าคลั่งเขาชอบเขาวันนั้นเนี่ยนางโชคดีได้ไปแบบเดทกับเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางก็แบบชอบเขามากแต่อยู่ดีเขาก็หายไปก็เลยเอาเสื้อ As men do As men do ไปตามหาที่อพาร์ตเมนต์แล้วพอไปถึงห้องเขาเนี่ยเราก็ดันไปเจอกระเป๋าเงิน I don't think I know her I don't think I've seen her before ก็เลยเอาเงินเขามาเก็บไว้ที่เราแล้วคราวนี้พอเขาเอามาพอไนท์มาตามคืนกระเป๋ามันหายก็เลยต้องไปตามสืบกันครับว่าแบบว่าใครที่เป็นคนเอากระเป๋าไปจริงๆคือเป็นเรื่องที่นักแสดงมันต้องแบบใช้พลังแล้วนันนนก็มาพร้อมกับพลังที่จะทำให้เรื่องนี้มันตลกสนุกด้วยคอมเมดี้สำหรับเราคือเซอร์ไพรส์มากแอนเนอร์จี้มันบาลานซ์กับนันนนอ่ะนันนนมาเบอร์10ไอ้นี่ก็ไป10บางทีนันนนวันไหนมาเหนื่อยๆฟิล์มเนี่ยแอนเนอร์จี้ไม่เคยลงไม่เคยลงเลยแต่ว่าฉันต้องไปเรียนเอาไว้โยกไปถ่ายเพื่อนแหละเดี๋ยวเขาเก็บไว้โยกผมไงตอนนี้ไปก่อนทางว่างทางรอดยาวทำไมเล่าแซดตอนแรกก็ That looks funny นะไม่รู้ว่ามันต้องระดับไหนข้อคุยกับ I feel like I know her voice though full Was she in a gifted or something Because I definitely know her voice เวลาเล่นอะไรเงี้ยฟิล์มก็จะดัน energy ขึ้นดันเต็มคาราเมลพอฟิล์มขึ้นเราก็ต้องดันขึ้นสู้ไม่งั้นเราก็สู้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับเขาไม่แกล้งหรอกในกองคนที่เยอะ It's the dimples คู่หูนมผงนมผงความเดือดของเรื่องนี้ก็คือการที่สองเนี้ยมันต้องไปเจอกับนักแสดงในแต่ละ EP ที่แบบบ้าบอหน้าเรามันเหมือนโจรไงนะอย่างหน้าทรงโจรไงคนหาว่าเราเป็นคนขโมยตังค์ปะชื่อสมัยอ๋อsuspicious ชื่อสมัยอยู่หัดใหญ่ชื่อสมัยมีสามีชื่อนิกค่ะนิโคลัสคู่รักร็อกขาหนีบใช่ไหมสุดคู่นี้สุดมากแบบว่าไม่จมเลยบางทีบทมาเท่านี้พี่เขาก็เล่นไปเท่านี้ไม่ไหวอ่ะคู่เนี้ยคือเจอคู่นี้คือไม่ไหวอ่ะมีความแบบพี่เฟยเขาจะมีแอดออนตลอดเฟย์ and Jenny together I love it เพลงนี้เล่นไปแล้วเทคอื่นเปลี่ยนอีกอ่ะตามไม่ทันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังอยากมีรักแต่มันกับฉันไม่ได้อิมพอไว้สุดๆแต่ต้องรอดูว่าพวกกับตัดทิ้งหรือเปล่าโอ้โหดู She's gonna watch back the series she'll be like where are my scenes like we cut everything เขาทางเขางามาขาร็อกอย่างงี้ก็ตาขาร็อกซีรีส์มันเป็นซีรีส์ตลกเนาะตัวละครเขาเป็นตัวละครที่หลงตัวเองมากแล้วก็หล่อด้วยFun fact, he's wearing the same exact outfit as the special episode of Never Let Me Go, so they probably filmed that at the same time. I remember, you know, I remember. แซ่บแล้วก็แซ่บแล้วก็ยังครบเลยครับคือตัวละครตัวนี้จะเป็นนักศึกษาที่แบบว่าประมาณนึงแบบว่ามันร้อนเงินแบบอยากได้เงินยอมทำทุกอย่างเพื่อI need to watch this. Excuse me? แบบว่าเต้นอะไรเงี้ยเป็นคาแรคเตอร์เป็นแบบ What is this? Are you telling me that this is Mama Gogo 2.0? มีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่เคยทำแล้วมันต้องทำเต้นลูกเสาอย่างเงี้ยเต้นแบบ Pole dancing is hard. เราไม่เคยเต้นแบบเราก็จะแบบว่ามันก็จะมีความแบบคือมีความแบบคือเรียกว่าอะไรอ่ะมีความไม่ชินอ่ะผมพาร์ทพี่กระปุกก็สนุกค่ะพี่กระปุกเป็นสาวคาราโอเกะสุดเซ็กซี่เขาก็จะมีสอนเราเต้นกระปุกนี่คือตอนเด็กเราเห็นก็สวยเนาะพอเขามาตลกอู้เอาเรื่องเหมือนกันอะเอาเรื่องจนแบบเรามีต้องแต่งหญิงด้วยซึ่งเราก็ไม่เคยแต่งหญิงอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่เคยคิดจะแต่งหญิงด้วยเพราะว่าวันแรกที่แต่งหญิงนี่คือเรายังไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์แบบ 100% อ่ะเราเหมือนเพิ่งทำกันบ้านมาแล้วเราเพิ่งมาลองแต่วันแรกที่เราเปิดกล้องเนี่ยเราแต่งหญิงเลยพี่ชมพู่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ on the first day อย่าเรียกว่าแอบชอบเลยชอบออกมาตรงๆเธอค่ะเขาก็รู้ค่ะว่าหนูชอบเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่มันเกิดเหตุนี่แหละนะแล้วทุกคนน่ะก็ต้องมีผ่านไปผ่านมาเราก็ต้องจับจ้องว่าเอ้ยคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครคนนี้อย่างไรคนนั้นอย่างไรแล้วก็จะมีการสืบอย่าเรียกว่าสืบเลยมันคล้ายๆการเสือกเหมือนกันนะเซอร์ไพรส์ตลอดเพราะไม่รู้ว่ามึงจะมาไม้ไหนอ่ะ
บทมีแค่นี้แต่พวกมึงแบบImprovise. I like when actors do that. You can tell a good actor when they can improvise. คือกั้นขำอ่ะก็คือว่าบทมีไว้แค่ตั้งไว้เฉยวางไว้เฉยคนอ่านเสร็จปุ๊บก็คือไปแอดนู่นแอดนี่เพิ่มนู่นเพิ่มนี่แล้วคือมันแอบนะมันแอบไปซ้อมกันมันแอบไปคุยกันแอบไปคุยกับผู้กำกับโดยที่ไม่บอกกันก่อนเสร็จแล้วก็มาโปะกันหน้างานเทคแรกก็คือว่าไม่ผ่านค่ะไม่ใช่ว่าอะไรมันขำค่ะมันก็เลยต้องเล่นเทคใหม่ค่ะทีมงานแบบต้องสั่นอ่ะต้องบอกอย่างนั้นเลยคือทุกคนจะได้เห็นความเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือแม้พี่ซานิอีกคนนึงพี่ซานิมาเล่นรับบทเป็นมาม่าซัง oh! ที่จะต้องมาเล่นเป็นพี่ซานิคือเราเขาเห็นเคยคอมเมดี้แต่เรื่องนี้เขาก็จะไม่แบบไม่ได้คอมเมดี้อ่ะเขาต้องมาเป็นตัวน่ากลัวซึ่งแบบพี่ซานิก็แบบให้พลังการแสดงที่น่าเกรงขามอ่ะเป็นบอสใหญ่ที่แบบทุกคนพร้อมสู้แค่ชื่อนักแสดงคุณก็ไม่ควรพลาดหรอกครับคุณไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยไปตามซิตูเอชั่นนะครับตัวละครมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นคนที่เอาเงินไปจริงๆนะครับผมแล้วก็มาช่วยกันตามหานะครับเงิน1ล้านนั้นหายไปได้อย่างไรนะครับและใครผู้นั้นเป็นคนเอาไปนะครับผมแล้วก็ความวายป่วงในร้านซักผ้าร้านนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมใน Dirty Laundry นะครับซักอบไลน์ในสะอาดครับNot that Nivea missed all the water. ให้อีกนางเอกตามองตาแล้วริมฝีปากของเขาก็ค่อยๆใกล้กันและจูบกันแต่ขอโทษนะมึงสองคนนี้ต้องมาเป็นแฟนกันเลยนะ That does look funny. That is my humor. แก้แค้นกูก็แล้วกันไปซะนาง give us spotlight again. ข้าวมันไก่จานนี้ที่จะทำให้คุณอิ่มไปจนถึงหัวใจ You know what? Moonlight Chicken is gonna be the last show to air in that Midnight series. แล้วถ้าเกิดผมอยากทำตกอีกอะ Oh my god, you guys, you know what? I haven't even watched the trailer in so long. I remember nothing about this series. Like, the trailer was so long ago, I don't even remember it.But like, I'm seeing this little clip and I'm like, yes. You know what? I like when Mix has a role like this. Kind of more of a bad boy. Like, ooh, I like it. And the way it's shot. Oh my god, I love this. Oh my god! Look at them, babies! Oh! Oh! Chew is in it also? Oh my god. มันเป็นสถานที่ที่คนในที่เขาใช้เวลากลางคืนอะเขาหิวข้าวก็จะไปร้านข้าวมันไก่เพื่อกินกันแล้วก็จะเป็นแหล่งรวมของคนเวลาหลังเที่ยงคืนเนี่ยเวลาที่คนไปอยู่ตรงรวมกันตรงนั้นเนี่ยทุกคนก็จะแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันแล้วก็ผมรู้สึกมันเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆคอมมูนิตี้นึงที่แบบตอนนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่กับคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยแล้วเรื่องราวของพระจำมันไก่เนี่ยมันเริ่มต้นตรงที่มีผู้ชายคนนึงเข้ามากินข้าวมันไก่ตอนเที่ยงคืนตรงจิมเองเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะปิดกั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าเขามีปมในเรื่องของความรักต่ออะไรเงี้ยส่วนตัวหวนเองเขาก็จะเป็นคนที่มุทุลุเป็นคนที่ชัดเจนในความสัมพันธ์มากๆเวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็ต้องได้อะไรเงี้ยซึ่งแต่ตัวจริง I don't remember มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อค้าและลูกค้าที่กำลังจะตกหลุมรักกันแต่ว่าทั้งคู่ต่างมีปมและอดีตในความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่แบกมาแล้วเข้ามาเจอกันในเรื่องก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับบทนี้คือแบบหินมากๆอีกบทนึงที่ผมได้รับความเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่คือยากมากเพราะว่าปกติเราไม่เคยทำข้าวมันไก่เราไม่เคยสับไก่สับจนแบบ We know because we watched Earth Mix Base and Earth cannot cook He cannot Mix is a good cook He is a good cook They should have switched roles ปวดข้อมือจนตรงนี้มันเป็นพองอะไรเงี้ยเพราะว่ามีดเขา Only Earth would get blisters from cooking ต้องสับทั้งกระดูกให้ขาดแล้วก็เนื้อ okay yeah I'm the way man พ่อค้าข้าวมันไก่อ่ะชีวิตคนปกติก็ไม่ได้จะสามารถไปแบบยืนข้างหน้าเตาแล้วหั่นไก่อะไรได้เงี้ยก็เลยต้องให้น้องไปลองทำกันบ้านเพิ่มส่วนมิกเองอ่ะคาแรคเตอร์ไม่ได้ไกลตัวเขามากพูดคุยกันปรากฏว่ามิกเขาเข้าใจคาแรคเตอร์นี้ได้แบบทะลุปุโป่งน่าจะมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกรีเลทกับตัวเขาอยู่อะไรเงี้ย When is this airing? Can you give it to me now? มีทัศนคติความคิดอะไรหลายอย่างคล้ายกับมิกอะไรเงี้ยมุมมองในความรักมุมมองการใช้ชีวิตการที่เขามองโลกอ่ะมันคล้ายๆกับสิ่งที่เรามอง
สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันยากคือวิธีการที่เขาเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของเขากับตัวละครอื่นมากกว่าที่เราต้องไปเวิร์กฮาร์ดกับตรงนั้นเราต้องไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปสร้างความผูกพันในตัวละครของแต่ละตัวละครขึ้นมาอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกับลุงจิมอ่ะคือคนที่เราอ่ะไปเวิร์กกับเขามากที่สุดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3ที่ผมได้ร่วมงานกับมิกใช่ไหมครับเบื่อมากไม่ใช่ ยังไม่เบื่อนะ Yes you are ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่เอิร์ธมันมีทั้งความยากและความง่ายอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยความง่ายก็คืออย่างที่เรารู้กันคือเรารู้จักกันอยู่แล้วเรารู้ว่าเขาเนี่ยจะเล่นยังไงเรารู้ว่าวิธีการของเขามันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่นอะไรดี They look really good like that fashion in that show so good โอเคเขาส่งมาอย่างนี้เราก็จะมีวิธีรับเขาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ตัวละคร2ตัวเนี้ยที่เอิร์ธมิกเข้าไปเล่นเนี่ยลิงก์กันทำไมถึงเป็นเอิร์ธมิกเหรอเราเห็นบทบาทการแสดงของเอิร์ธมาแล้วอะว่าแบบเอ๊ะถึงเวลาแล้วที่เขาต้องforward ไปอีกสเต็ปนึงที่ท้าทายขึ้นที่ยากขึ้นเราก็เอ้ยมันน่าสนใจนะที่จะเห็นมิกในบทแบบนี้ในบทคนตรงไปตรงมาในบทคนที่อยากได้อะไร Sometimes like it's just so obvious อะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้ว2คนนี้พอมันมาเจอกันแล้วรู้อยู่แล้วว่าพลังเคมีของมิกคืออะไรที่เราทำงานกันมาแล้วแต่เนี่ยพอมันมาอยู่ในคอนฟลิกต์ที่แปลกออกไปอ่ะผมว่าสิ่งเนี้ยจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่อยากให้ทุกคนลองดูกันครับถึงแม้ว่าเรื่องของลุงจิมกับเหวินมันจะดูเครียดนะครับแต่ว่าเราก็มีเส้นน่ารักน่ารักของคู่หลานอย่างโฟร์ดกับเจมินายในบทของฮาร์ดกับหลีหมิงมาเอาไว้ให้ชุบชูจิตใจบ้างนะครับผมก็ Did they finish recording already เป็นคนหูหนวกเป็นคนที่เคยได้ยินมาก่อน He's playing a deaf boy How did I not know that Oh my god What เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางหูแล้วเลยทำให้ไม่ได้ยินคือพ่อแม่ของเราอย่างเงี้ยก็แบบไม่เข้าใจเราขนาดนั้นฮาร์ดก็จะเป็นคนที่เหงา Stop we're gonna cry ไม่ค่อยมีเพื่อนลีหมิงเขามีปัญหากับแม่ครับเขาทะเลาะกับแม่ก็เลยแบบย้ายมาอยู่กับลุงจิมน้ากับหลานครับแต่ว่าในเรื่องเรียกลุงเพราะว่าลูกค้าร้านข้าวมันไก่เขาชอบมากินที่ร้านแล้วเขาจะเรียกว่าลุงจิมอะไรเงี้ยลีหมิงก็จะเรียกติดปากว่าลุงจิมมันเป็นความสัมพันธ์ของลุงกับหลานที่ค่อนข้างที่จะไม่ลงรอยกันเขาก็อยากให้หลานเนี่ยมีชีวิตที่ดีกว่าเขาผมจะใช้ชีวิตยังไงก็เรื่องของผมไม่รู้ไอ้เนี่ยมาปากดีอะไรเงี้ยเขาเลยแบบมีความหวังกับลีหมิงมากมันก็เลยกลายเป็นความกดดันลีหมิงซึ่งไม่รู้เลยว่าลีหมิงเขาคิดยังไงลุงจิมเนี่ยจู้จี้จุกจิกยุ่งเรื่องลีหมิงไปทุกอย่างอะไรเงี้ยก็จะเกิดก็จะทะเลาะกับลุงจิมบ่อยคือทุกคนอยากจะเห็นว่าโฟร์ดเป็นเด็กน่ารักใช่ป่ะแต่ว่าเรารู้ว่าเด็กคนนี้มันมีแววตาอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นแววตาซึ่งเราว่ามันมีทั้งความดื้อและความอ่อนโยนและความน่ารักอยู่ในตัวเองอ่ะเฮ้ยเราพบว่าโฟร์ดมีเป็นเด็กมหัศจรรย์คนหนึ่งมีของมากโฟร์ดได้ถูกผลักดันไปเข้าซีนกับพี่ๆรุ่นใหญ่แม้กระทั่งเอิร์ธเองก็ตามอะไรเงี้ยแล้วเราใช้วิธีการกำกับที่มันมีรายละเอียดดีเทลของการที่ต้องผ่านชีวิตอะไรมาจนเราหลงลืมไปว่าเออโฟร์ดมันเป็นเด็กม.6นี่หว่าไอ้ลีหมิงอย่างงี้นะดับมึงไม่ได้ทำอ่ะไอ้ลีหมิงมึงไปเฉยมันยากมากสำหรับเจมินายเพราะว่าแค่เราจินตนาการเองอ่ะเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะต้องรับบทเป็นผู้พิการทางการได้ยินได้ยังไงอ่ะบอกเลยว่ามันยากมากสำหรับน้องแต่พอเล่นออกมาเฮ้ยเจมินายมันทำได้ว่ะก็ plus I love sign language it's so beautiful and it's so nice that they're putting more representation because now they're putting usSomeone who's deaf, and then we're gonna get someone also who's blind. So I really enjoy that they're putting like disabilities in shows. That's really nice. More representation. เราไม่ได้หูหนวกจริงๆแต่เราต้องทำการแสดงเป็นคนหูหนวกเวลาคนอื่นเขาพูดเวลามีเสียงอะไรที่แบบตุ้มแบบจะตกใจเราห้ามตกใจเพราะเราไม่ได้ยินใช่พอเวลาใครเรียกเราก็ต้องห้ามหันซึ่งมันยากเหมือนกันนะเพราะบางทีเราเผลออะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาเล่นบทนี้แล้วก็ตอนที่เล่นบทนี้เลยผมก็ฝึกแบบใส่หูฟังแบบเก็บเสียงอะแบบเราฟังเพลงดังๆอะในที่สาธารณะรู้สึกว่ามันได้เซนหนึ่งอะเซนการสังเกตนะเพราะมันต้องใช้ตาดูแบบทุกอย่างว่าเออคนนี้กำลังพูดอะไรอยู่คนนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่จริงอะผมว่าผมก็ยากเหมือนกันนะเพราะว่าผมต้องคุยภาษามือกับตัวฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกเหมือนกันแล้วจะมีครูสอนภาษามือมาหน้าเซนเลย
who Ford กับ who Gemini เข้าคู่เข้า This is so good because we are also gonna learn like we're gonna learn some คู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอยากให้รอดูเลยอ่ะเพราะว่ามันน่ารักมากครับ We also had like in not me in not me we also had a deaf นอกจากตัวละครที่กล่าวถึงไปแล้วก็ยังมีไก่ป่านะครับซึ่งรับบทโดยโอ้ yes so what about first and Kao Tong who are they playing ที่ไปแอบหลงรักพ่อค้าข้าวมันไก่และพยายามทำทุกวิถีทางแม้รู้ว่าเขาจะไม่ค่อยมีใจกับเราเท่าไหร่แต่ก็ไม่ why you do this to me oh I don't like this I don't like when there's a secret crush somewhere I'm like ugh. why can't you they already be cheating so isn't that enough of a storyline you gotta put someone else in the mix คือแค่ฟังก็มันน่ารักแล้วอ่ะก็เลยแบบเออตัวนี้มันมีเสน่ห์ว่ะไก่ป่าเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนครับค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเองรู้สึกอะไรซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาชอบลุงจิมใช่ไหมเขาก็จะแบบทำทุกอย่างให้ลุงจิมลุงจิมให้ our hearts are gonna break เราไปช่วยงานที่ร้านไหม This is gonna break our hearts it's gonna make us cry for sure อีตัวแย่งซีนฮะคือเรารู้อยู่แล้วว่าเข้าตังเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถในการแสดงสูงเป็นหนึ่งในท็อปลิสต์ที่ผมรู้สึกว่าเออเราทำงานด้วยแล้วคุณเนี่ยของจริงก็คือเข้าตังอะไรเงี้ยแล้วเวลาเข้าตังจะเข้าบทแบบที่มันหนักๆหรือว่าบทที่มันดราม่าหรือว่าบทที่มันต้องใช้แบบ acting เยอะๆอะไรเงี้ยทุกคนก็จะกลัวมึงเข้าตังใหม่แล้วทำยังไงดีวะเวลาเข้าตังเข้าฉากเรื่องตลกคือทุกคนก็จะมองหน้ากันเล็กๆแล้วมึงว่ามันจะเอาไหมซีนนี้มันเอาไงวะเข้าตังมันเอาไงวะคือเวลาเข้าตังไปอยู่ในซีนที่มีหมู่มวลอะไรเงี้ยเขาจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวไม่หายไปกับซีนอะเออจนนักแสดงรอบข้างอะ he's got charisma ตัวละครอลันเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่จะมาเข้ามามีบทบาทในเรื่องแล้วก็เป็นตัวแปรที่สำคัญตัวหนึ่งในเรื่องนะครับตัวอลันเขาจะเป็นคนที่ชอบตัดสินว่าอะไรถูกและผิดแล้วโอเคนะ who is he playing ครับก็มุมมองความรักของอลันเขามองว่าความรักมันไม่จำเป็นต้องหวือหวามากมายเพราะเขามองว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆเนี่ยคือความรักที่สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามประคับประคองความรักให้มันอยู่ได้นานที่สุดตอนที่ผมเข้ากับเฟิร์สเนี่ยเฟิร์สเป็นคนที่ส่งอารมณ์ได้ดีคนนึงอะไรเงี้ยจนแบบบางทีมันลืมตัวว่ามัน You telling me first and Kao Tong are not a thing in this series ที่มันแบบเกิดการปะทะกันมีการแบบดึงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือซีนนั้นคือทำให้นิ้วเฟิร์สแตกกระดูกแตกก็เลยต้องใส่เฟือกพอมันสติแตกไปแล้วมันแบบมันไม่ได้คอนโทรลร่างกายมันกลายเป็นไปคว้าคอเสื้อเขาแล้วนิ้วก้อยเราล้าแบบเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราไม่รู้สึกเจ็บด้วยซ้ำการร่วมงานกับเฟิร์สครั้งนี้ทำให้ได้รู้จักเฟิร์สในอีกแง่มุมหนึ่งเราคนพบว่าเฟิร์สเป็นคนที่มีความสามารถทางการแสดงแบบสูงกว่าที่เราเคยรู้จักน้องแบบผิวเผินเยอะมากจนน่าตกใจว่าเฮ้ยเอาขนาดนี้เลยเหรอแต่ขอดูเคมีแบบคู่จิ้นของเฟิร์สเขาตังค์สิเออฮะเอ๊ะเราปล่อยใจกันดีกว่าเพื่อนThis is too funny. Kao Tong is confident. And first is panic! Panic! อีกตัวหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือว่าตัวซาเล้งนะครับซึ่งรับบทโดยมาคาคิน There's one more character. Damn, so many characters. We love him. Oh my god, guys, you know what?I didn't know him before my school president, right? So I didn't realize, but he's in all of the trailer for 2023. Like, he's gonna be in Bad Friends series and with Neo. And I was like, oh my god, so excited. Now I really love him. Like, I love him. His name is Mark. I didn't even know that. It's him. จะทำให้ซีนนั้นน่ะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีครับก็อยากให้ลองดูมาร์คในบทนี้ครับ Oh yes, I'm so excited. I really like him.เนื่องจากเรื่องนี้พอมันเป็นซีรีส์แนวดราม่าที่เป็นเรื่องชีวิตอ่ะเนาะคือแต่ละตัวละครที่ปรากฏในเรื่องมันค่อนข้างมีความสำคัญกับเรื่องเพราะนั้นเราก็เลยค่อนข้างพิถีพิถันว่าเราอยากจะเลือกใครที่จะมารับบทต่างๆนี้เราก็เลยเนี่ยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เอ๋ณรินทร์พี่ลูกว่าพิจิกาพี่สุยพรณภาพี่เอสุรพันธ์คือแต่ละคนเนี่ยพอเราเล่าคาแรคเตอร์เล่าต่างๆให้ฟังทุกคนก็แบบโอ้ยดีใจอยากเล่นเรื่องนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เลยให้เกียรติมาเล่นเรื่องนี้ซึ่งแต่ละคนก็จะมีเรียกว่าอะไรมีซีนปล่อยของของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ลองติดตามกันครับผมสถานที่ถ่ายทำคือผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นชุมชนที่
ชาวบ้านจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมชอบคือเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนมีมนต์ขังความร้านความเก่าแก่ของร้านเนี่ยมันยังอยู่สิ่งของที่มันอยู่ภายในร้านอ่ะมันทำให้เรามันหวนถึงแบบว่าชีวิตของจิมเขาก็มีอยู่แค่นี้ร้านของเขาเป็นดวงใจของเขาอยู่แค่นี้ก็จริงๆเป็นบ้านเกิดของพี่ออฟแล้วก็ที่ที่เราถ่ายก็จะเป็นร้านข้าวมันไก่ผมรู้สึกว่าไฟเขาสวยมากเลยค่ะ so beautiful ไฟแล้วก็คือมันจะมีความแบบว่าเป็นชุมชนคน wow this is just so pretty like the wall the lanterns it's just so pretty I cannot wait to go to Thailand yesterday me and my friend we planned everythingand I'm so excited for Thailand กินใช่ป่ะแล้วก็จะมีไฟแบบเออมันไม่ต้องแต่งอ่ะมันสวยดีมันก็เออเก๋ดีเหมือนกันแล้วไปเดินถ่ายว้า so pretty อยากจะชวนทุกคนไปเที่ยวดูโปรเจกต์พระจันทร์มันไก่เนี่ยมีเพลงประกอบก็เป็นเพลง The Moon Represent My Heart นะครับเป็นเพลงเก่าจะมีจินที่เราเอามา arrange ใหม่นะครับที่เลือกเพลงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างมีความหมายกับเรื่องพระจันทร์แทนใจ Oh my god I'm feeling this เราพบความสามารถในการร้องเพลงภาษาจีนของน้องแต่ละคนด้วยก็เลยแบบอยากให้ฟังกันนะครับ Wow it already sounds so good Wow Oh my god ซีรีส์นี้นะฮะเป็นซีรีส์ที่มันเป็นกลิ่นอายของคนชีวิตกลางคืนแล้วก็เป็นกลิ่นอาย Are they gonna release this at midnight? I'm guessing they are right คนไหนชอบดราม่าจะจัดชีวิตจะเจออะไรบ้าง I think midnight is like 6 PM for me ก็ต้องรอดูมันเหมือนข้าวมันไก่อะแหละมันมีความธรรมดาแต่มันจริงมันมีความแบบเรากินข้าวมันไก่กันในชีวิตเป็นปกติอยู่แล้วอะและเรื่องอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นในชีวิตปกติเราได้อยู่แล้วข้าวมันไก่มันทำยากนะเพราะมันมีส่วนประกอบอยู่ไม่กี่อย่างแล้วมันต้องทำออกมาให้สมดุลมันก็เหมือนความสัมพันธ์ของคนเราอะแหละที่มันต้องสมดุลกันมากๆบางอย่างถ้ามันมากไปน้อยไปอะสุดท้ายมันออกมาไม่พอดีมันก็จะเสียก็อยากให้ดูเรื่องนี้มันมีความน่าสนใจตรงนี้แหละความพอดีของทุกอย่างโอ้ I'm getting so excited ฝากคนติดตามพระจันทร์มันไก่ด้วยนะ Did they give us dates or did they not Look at that like และสำหรับโปรเจกต์ Midnight Series ที่กำลังจะได้ดูกันนะครับก็รับรองว่าคุณจะได้รสชาติที่แปลกใหม่สีสันที่หลากหลายขึ้นจากซีรีส์เดิมๆจากทีม MTV ที่ผ่านมา I mean sorry the Moon Knight Chicken is going to be the superior สู้ชีวิตก็ดู Moon Knight Series อยากจะทริลเลอร์งานเท่ๆก็ดู Midnight Motel อยากจะขำกันท้องแข็งก็มาดู Dirty Laundry เราอยากเล่าเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับของคนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยที่อาจจะดูรสชาติแตกต่างกันเนาะอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็ฝากด้วยค่ะครบทุกรสจริงๆ3เรื่องนี้ฝากนะคะครับติดตามชมนะครับ Midnight Series นะครับได้ทาง Disney Plus Hotstar นะครับผมเริ่มสตรีมตอนใหม่ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีฮะเวลาOh yeah, 6 PM. Why is it not at midnight? If it's midnight series, make it make sense. Oh yeah, it's on Wednesday and Thursday because they're trying to, you know. Sometimes I hate this because I feel like they really are trying to give too much series and they can't handle it. Like they release so many trailers and then they're like, oh damn, 2022 is over. We haven't released it. And so they're just like giving it. They don't give it exposure. And that's what I hate. I'm like, give us less series with better, like, and just make it better. We don't need 3,000 series. Like, why are they just like, GMTV is starting to be like a fab, you know, like kind of like,I don't know. Sometimes I just wish there'd be less and then work better on them. But you know what? Lately, my school president, Never Let Me Go, was really good. So I have high hopes for this. I think it will be also very good. ติดตามแล้วก็เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับว่าคนกลางคืนอย่างพวกคุณกับพวกเราเนี่ยมันต่างกันยังไงติดตามชม Midnight Series ได้บน Disney Plus But they said Disney Plus but it will be on YouTube they said So do we have a date or do we not? Because I swear they don't freaking give us dates This could technically this was supposed to be 2022 and now it's 2023 it still hasn't aired and they put it last so I'm guessing it's not gonna come soon-ish likeIs it? I don't know. At this point, I'm guessing we're gonna get it in February. Yeah, probably end of February, but we'll see. Anyways, I am so excited. Actually, this has got me hyped because I think I did not have excitement for it because I was so focused on Never Let Me Go. But now that Never Let Me Go is airing,
then I can get hyped for that. So that'd be good if it put it after Never Let Me Go airs, so then I can focus all my attention on it. But I already know this is gonna be one of my fave. We've got all the couples that we love. We got great chemistry. We've got some like suspense, but also kind of like, you know, the cheating. It's not, we don't support cheating in this household, but it's gonna be fun. I feel like it's gonna be fun. We'll see. I'm excited. Guys, let me know your thoughts down below. Thanks so much for watching, and I'll see you next video. Bye.